ดิวดินครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวโดนจิ๋วรุ่นใหม่สายซิ่งของ DJI นั่นก็คือนี่เลย DJI Avata นั่นเองนะครับ Introducing DJI Avata เปิดตัวไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับโดนจิ๋วสายซิ่ง FPV ของ DJI นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง DJI เขาได้ผลิตตัว DJI FPV มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับทาง DJI ได้เปิดตัวอีกแล้วในขนาดที่เล็กลงแถมมีการ์ดป้องกันมาให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับตัวที่ผมนำมารีวิวนั่นก็คือชุดเซตของ DJI Avata Pro View นั่นเองนะครับตัว Pro View นะครับจะเป็น DJI Goggle 2ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่า Goggle V2 ก่อนที่เราจะไปฟังสเปคกันนะครับเรามาดูว่าเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้กันบ้างนะครับ DJI Avata นะครับมีแบตมาให้1ก้อนเขาเคลมมาว่าตัว DJI Avata นะครับเขาสามารถบินได้นานสูงสุดถึง18นาทีนะครับจะมีใบพัดแถมมาให้อีก2อันนะครับเอาไว้เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวการ์ดของเขานะครับก็ช่วยโปรเทคตัวใบพัดได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนใบพัดบ่อยนะครับแล้วก็มีสายเคเบิล Type C นะครับเอาไว้เสียบชาร์จกับตัวแท่นชาร์จอันนี้เพราะว่าตัวแท่นนี้ถ้าเวลาเราจะเสียบชาร์จใช่ไหมครับเราก็ต้องเสียบแบตก่อนแล้วก็เสียบ Type C นะครับก็มีน็อตสำรองมาให้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าแบตก้อนเดียวไม่อยู่นะครับนี่เราต้องซื้อเซตนี้มาเลยครับ DJI Avata Fire More Kit นะครับเขาก็จะมีแบตมาให้2ก้อนนะครับแท่นชาร์จมาให้สำหรับใครนะครับที่จะเล่นตัวโดนตัวนี้อย่างน้อยก็ต้องมีตัว Fire More Kit สำรองไว้นะครับแบตก้อนเดียวไม่พออย่างแน่นอนมาดูฝั่งนี้นะครับตัว DJI Goggle 2นะครับในเซตนี้เขาก็จะมีตัว DJI Goggle 2มาให้นะครับแล้วก็มีตัว DJI Motion Controller นะครับเขาไม่ใช่เป็นแบบว่าบังคับแบบจอยแล้วนะเขาใช้เป็นตัว Motion Controller นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกลางๆคลิปนะครับว่าเขาใช้งานแบบไหนแล้วมันจะยากกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีนี่ครับ DJI Goggle 2นะครับแล้วก็มีตัว Protect มาให้ตัว Goggle 2ตัวนี้นะครับเขาเปลี่ยนแล้วนะครับตรงจอตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นจอ Micro OLED นะครับจากเมื่อก่อนเป็น LED นะครับก็จะมีความคมชัดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วตัวแว่นตานะครับเขาก็จะมีปรับระดับสายตาให้เราด้วยนะครับสำหรับคนที่สายตาสั้นหรืออะไรนะครับเราสามารถมาขยับปรับได้ตามใจชอบเลยครับเอาให้พอดีกับสายตาเรามากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเสานะครับเป็นเสาแบบว่า2เสาไม่เป็นเหมือนรุ่นก่อนนะครับที่เป็นแบบ4เสาแล้วก็หมุนอันนี้ก็พับเก็บได้นะครับเป็นเสาแบบเล็กๆแล้วตัวคอนโทรลหน้าจอนะครับเป็นตัวแบบทัชแพดตรงนี้แล้วนะครับอยู่ข้างๆไม่มีปุ่มกดนะครับนี่ทันสมัยมากกว่าเดิมขนาดเล็กกระทัดรัดใส่ไปก็สามารถปรับให้เข้ากับพอดีหัวเรามากที่สุดนะครับผมลองใส่กันที่มีมาให้นะครับก็จะเป็น Goggle 2 Power Cable นะครับอันนี้สำหรับต่อใส่กับตัวนี้ครับ DJI Goggle 2 Battery นะครับนี่เวลาใช้งานก็ง่ายๆแหละครับตรงนี้มันมีที่ล็อกด้วยนะดีมากเลยเผื่อกันหลุดนี่เสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ต่อเข้ากับตัว Goggle 2นะครับเป็น Power แล้วก็มีนี่นะครับ OTG Cable นะครับเป็น Type C เสียบเข้าไปกับ Goggle 2นะครับแล้วเราก็ต่อ USB A to Lightning นะครับต่อเข้ากับโทรศัพท์เชื่อมต่อกับแอป DJI Fire นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงครับก็จะมีรูเสียบ 3.5 นะครับไว้เสียบหูฟังกับตัวใส่Micro SD card นะครับแล้วเขาก็จะมีตัว Protect Gimbal มาให้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวกล้องนะครับเป็นกล้องแบบทิ้วขึ้นทิ้วลงมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงสเปคของตัว DJI Avata กันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโดรนที่ขนาดเล็กเบาแล้วก็กระทัดรัดมากๆนะครับตัวนี้น้ำหนักรวมใส่แบตนะครับน้ำหนักเพียง410กรัมกล้องตัวนี้ครับเป็นเซ็นเซอร์ CMOS 1/1.7 นิ้วนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 60 เฟรมเรทนะครับแล้วสเปคภาพนิ่งของเขานะครับอยู่ที่48ล้านพิกเซลถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็เลนส์ของเขานะครับมุมมองศานะครับความกว้างอยู่ที่155องศานะครับเป็นอะไรที่กว้างมากๆนะครับแล้วก็ให้รูรับแสงกว้างถึง 2.8 เลยนะครับเพื่อนๆแล้วตัวโปรไฟล์สีของตัว DJI Avata นะครับเป็นตัว Desynalize นะครับสามารถนำพายดำสีต่อได้นะครับแล้วตัวเซ็นเซอร์ของเขานะมีจุดเดียวนั่นก็คือตรงฐานนี่นะครับตรงหน้าตรงนี้ด้านหลังอะไรไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรเขามีตัวโปรเทคนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆบินไปแล้วมันจะชนนะครับนี่เรากด
ที่ตัว motion controller ได้นะครับกดเบรกแล้วมันก็จะหยุดเลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีนะครับตัวการสั่นของตัว DJI Avata นะครับเป็นการสั่นของ Rocksteady 2.0 นะครับแล้วเวลาเราบินไปเร็วๆใช่ไหมครับถ้ามีการสั่นตัวนี้มันก็จะทำให้ภาพดูไม่สั่นไหวนะครับในขณะที่เราบินเร็วนะครับแล้วก็มีอีกนะครับมี Horizon Steady นะครับอันนี้จะช่วยรักษาระดับเส้นขอบฟ้าเวลาเราบินนะครับนี่ก็คือสเปคของการสั่นนะครับผมแล้วตัว DJI Avata นะครับเขาเคลมมาว่าเขาบินได้ความเร็วสูงสุดที่ 97.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดแมนนวลนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดนอร์มอลนะครับความเร็วก็จะลดหลั่งลงมานะครับแต่ผมรู้สึกว่าโหมดสปอร์ตเขาเร็วมากๆแล้วนะครับแล้วตัวโดนนะครับเขามีเมมโมรี่ในตัวนะครับถึง20กิกนะครับตรงที่เสียบเมมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตรงเสียบ Type C นะครับเอาไว้ดึงไฟล์ออกนะครับเวลาเราไม่เสียบเมมแล้วเราใช้เมมของตัวเครื่องนะครับซึ่งมันติดไบพาสเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมใส่ยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวต่อมาผมจะอธิบายของ DJI Motion Controller ก่อนนะครับว่าเขามีปุ่มอะไรมาให้กันบ้างนะครับตัวเปิดปิดเครื่องนะครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆก็กดหนึ่งทีแล้วก็กดค้างเหมือน DJI ทั่วไปเลยครับถ้าจะกดปิดก็กดหนึ่งทีแล้วก็กดค้างแล้วปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเบรกนะครับเวลาเราบินไปนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราจะชนเรากดเบรกได้เลยครับมันจะหยุดตรงนี้เป็นเปลี่ยนโหมดนะครับมีโหมดแมนนวลโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลนะครับแล้วตรงนี้นะครับเวลาเราจะขึ้นบินใช่ไหมครับเรากดตรงนี้2ทีตึ๊ดๆแล้วก็กดอีก1ทีตึ๊บแล้วตัวโดรนนะครับก็จะบินสูงขึ้นมาจากพื้น1เมตรนะครับตรงนี้เป็นทิวกล้องนะครับขึ้นลงแล้วตรงนี้เป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเอียงซ้ายใช่ไหมครับให้โดนหมุนไปทางซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเอียงมือแบบนี้นะครับไม่ใช่เอียงแบบนี้นะเอียงมือแบบนี้ฟึบมันจะไปทางซ้ายถ้าให้หมุนขวาก็จะหมุนฟึบถ้าจะให้มันไปด้านหน้าเพื่อนก็กดทริกเกอร์ตรงนี้ข้างหน้านะครับแล้วก็ฟึบดึงขึ้นนี่มันก็จะเสยแต่ถ้าจะให้มันลงเพื่อนๆก็ต้องกดทริกเกอร์ด้านหน้าแล้วก็กดลงอย่างนี้นะครับถ้าจะให้มันเอียงด้วยเหมือนมุมที่แบบคนบินตามฟู่ฟู่เงี้ยเพื่อนๆก็กดทริกเกอร์แล้วก็หมุนเอียงฟุ๊บอันนี้ต้องลองไปฝึกดูนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาสอนวิธีเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวโดรน DJI Avata นะครับกับแว่น Goggle 2แล้วก็ตัว Motion Controller นะครับแล้วเราจะมาลองสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับแต่วันนี้ด้วยความที่ผมนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ห้ามบินในกรุงเทพนะครับผมไม่สามารถเอาไปลองเทสให้เพื่อนๆดูได้นะครับณที่สตูแห่งนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายคร่าวๆในสตูดิโอนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเชื่อมต่อนะครับมานี่นะครับอันดับแรกเพื่อนๆเอาตัวแบตเตอรี่นะครับเข้ามาเสียบกับตัวโดรนเข้าไปเลยนะครับเสียบแล้วมันจะให้เราเสียบตรงนี้ดันเข้าไปนะครับตึ๊กแล้วเวลาเพื่อนๆจะถอดออกเพื่อนก็แค่ดึงตรงนี้ออกก่อนแล้วก็กดข้างๆนี้แล้วก็ดึงออกเสียบเข้าไปแล้วที่สำคัญนะครับถอดตัว Protect นี้ออกเลยครับปุ๊บต่อมานะครับเพื่อนก็ต้องเอาตัว DJI Goggle 2 Battery นะครับเข้ามาเสียบกับตัว Goggle 2 Cable นะครับเสียบไปเลยเสียบปุ๊บอย่างนี้มันก็จะล็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวสาย Power ตรงนี้เข้ามาเสียบกับตัว DJI Goggle 2นะครับมันก็จะมีรูเสียบอยู่ตรงนี้ก็เสียบเข้าไปเลยต่อมานะครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็เอาตัวสาย OTG cable นะครับเสียบเข้ากับตัว Type C เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเพื่อนก็ต้องหาสาย USB A นะครับ to lightning ตึ๊บเสียบเข้าไปแล้วเราก็เนี่ยครับนำมาเสียบกับตัวโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอป DJI Fi นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบเข้าไปแล้วเราก็ทำการเปิดเครื่องได้เลยนะครับโดยการที่เรากดปุ่มแบตเตอรี่ตรงของ Goggle 2ตรงนี้นะครับกดหนึ่งทีแล้วก็กดค้างทุกอย่างเวลาเปิดนะครับเหมือนกันกดหนึ่งทีก่อนเช็คแบตแล้วก็กดค้างนี่แล้วก็จะมีเสียงตึงตึงตึงขึ้นมานะครับพอผมเซตอัพสายตาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเพื่อนก็มาเปิดตัวโดรนนะครับนี่เหมือนเดิมครับกดหนึ่งทีเช็คแบตตึ๊กแล้วก็กดค้างนะครับเพื่อเปิดเครื่องแล้วเราก็นี่นะครับเข้ามาที่ DJI Fi ใช่ไหมครับแล้วเราก็เปิดตัว DJI Motion Controller นะครับกด1ทีสั้นแล้วก็กด1ทียาวเหมือนกันนะครับพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็กดที่หน้าจอเลยครับว่าเราใช้ตัว DJI Controller นะครับแล้วเขาก็บอกให้เราเปิดเครื่องนี่เราเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้ทุกอย่างมันเชื่อมกันนะครับมันก็จะขึ้นว่า Connection Success แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆพอเข้ามานะครับเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเรากดเชื่อมต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับกดดูได้เลยนะครับว่าเราเปลี่ยนเซตติ้งเป็นแบบไหนนะครับนี่คาเมล่าคอนโทรลเดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้เพื่อนๆดูกันนะครับวิธีการก็คือเราจะกด
2ทีนะครับเพื่อที่จะให้มันเตรียมสตาร์ทแล้วก็กด1ทีค้างครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นมาสูงถึง1เมตรนะครับแต่ตอนนี้ระยะในห้องไม่พอนะครับเราก็ปิดไปก่อนครับนี่ปิดก็กด2ทีนะครับหลักๆวิธีการใช้งานเริ่มต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะครับซื้อไปครับก็เอาไปลองฝึกก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็บินไม่ยากนะครับซึ่งตัวโดรน FPV จิ๋วอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราบินถ่ายวัตถุใกล้ๆได้นะครับสามารถสร้างมุมมองแปลกๆได้นะครับที่โดรนรุ่นธรรมดาไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็บินเร็วได้มุมมองที่แปลกใหม่นะครับเหมาะมากนะครับสำหรับสายวิดีโอนะครับที่เวลาถ่ายตามรถแล้วเราต้องการโดรนที่ขนาดจิ๋วมีความเร็วแล้วก็เป็นโดรนที่สามารถควบคุมผ่านตัวแว่น Google 2ได้นะครับเป็นมุมมองแบบโดรน FPV นะครับแล้วเราก็ควบคุมผ่าน DJI Motion Controller นะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่รู้ว่าเหมาะกับโดรนรุ่นไหนนะครับก็สามารถทักมาสอบถามแอดมินของเราได้นะครับที่ LINEแอดเทปการ์ดเจ็ตของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวการ์ดเจ็ตอะไรฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ